ปิดท้ายเอาครบถ้วนกระบวนความความเคลื่อนไหวของคนสำคัญทางการเมืองแต่ละคนทำอะไรเป็นที่สนใจทั้งนั้นแหละเป็นต้นว่าคุณเฉถามวันช่วงเย็นซ้อมปั่นจักรยานที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ระบุข้อความว่ายังไงนะได้ใช้เวลาซ้อมปั่นจักรยานนี่ฮะก็บอกว่าไม่ได้ปั่นไม่ได้จับจักรยานมาร่วม10ปีค่ะวันนี้ก็เลยมาซ้อมปั่นพอให้ได้เหงื่อ2กิโลเมตรที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นี่ช่วงเย็นเมื่อวานคือท่านนายกเนี่ยไปหลายที่นะไปบ้านพักหมอเนี่ยนะค่ะแต่ตอนเย็นมาซ้อมปั่นคนวิจารณ์อีก PM 2.5 หนักหน่วงอันท่านนายกซ้อมปั่นจักรยานแล้วไม่ใส่หน้ากากด้วยนะก็ปรากฏว่าอาจารย์เจชราเด่นดวงบริพันธ์ว่ายังไงเห็นนายกเศรษฐาไปขี่จักรยานออกกำลังกายที่เชียงใหม่ไม่ใส่หน้ากากด้วยก็รู้สึกเป็นห่วงสุขภาพเพราะว่าถ้าฝุ่นควัน PM 2.5 หนักมากๆขึ้นตัวแดงมาหลายวันมากแล้วประชาชนควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งรวมทั้งควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าแต่ท่านเศรษฐาไปเที่ยวแค่แป๊บคงไม่เป็นไรมากมั้งไม่เหมือนคนที่นั่นที่สูดฝุ่นกันจนปอดพังเป็นแรมเดือนแรมปีแล้ว